ท้ายแล้วนะเต้ได้ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไปแล้วบนไหนบนไหนบนแล้วทีมสีและทีมเอเหลือเท่ากันที่1เป้าครับแม่เกมสนุกแล้วครับมันไม่ลงทุกทีมเหลือ1เป้าเท่ากันหมดแล้วครับโอ้โหมาตามลุ้นกันเย้โอเคนะครับผมมาที่ด่านแรกนะครับแต่ละทีมก็จะต้องเลือกตัวแทนออกมาเล่นนะครับซึ่งผมว่าด่านนี้ง่ายที่สุดครับเพราะเป็นด่านที่1นะครับแต่ละทีมส่งใครมาบ้างเริ่มที่ทีม A ครับผมส่งคนหนึ่งเดียวเลยฮะเพราะอะไรถึงให้ภูวินเป็นคนเปิดก่อนเพราะว่าเราเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวเราก็เลยเขาก่อนคุณหนึ่งเขาบอกว่าอยากออกจากเซฟโซนอยากมาลองยิงปืนดูบ้างคุณปาล์มก็เลยบอกว่าอ่ะเกมนี้ให้คุณหนึ่งเดียวเล่นละกันคือชื่อก็หนึ่งเดียวก็ด่านแรกก็มาเลยด่านที่หนึ่งครับและก็ต้องชนะเป็นที่หนึ่งด้วยที่ผมมั่นใจแล้วไปเล่นเวจริงจังซะแล้วทีมบีล่ะอย่างที่น้องบอกไปว่าน้องไปเวิร์กช็อปยิงปืนมาฉะนั้นสกิลยิงปืนเนี่ยไม่เป็นสองรองใครใช่ไหมถูกต้องครับพี่ยังไงพูดไปเพราะว่าเกมนี้มันง่ายที่สุดเราปูมาเท่ๆแล้วเรามีสกิลยิงปืนอยู่แล้วใช่เดี๋ยวเนี่ยยิงปืนเดี๋ยวเราเรียงเลย1 2 3 4ฮะเก็บหมด3โต๊ะเลยดีกว่าอย่างเงี้ยได้เลยมาที่ทีม C บ้างดีกว่านะครับและคนที่เราได้ตัดสินใจและลงความเห็นว่าจะเลือกแล้วก็คือคุณเต้ตะวันเต้ตะวันเพื่อนายแค่1เดียวดวงตะวันก็มีแค่1เดียวเหมือนกันแต่ตะวันมันมีวันดับศูนย์นะอีกนานจ้ะยังไม่ถึงเวลาหรอกเราจะเพิ่มความท้าทายด้วยการจับฉลากและฉลากที่อยู่ตรงนี้คือท่าที่คุณจะต้องทำตอนคุณยิงปืนอ๋อมีท่าทางเอออ่ะมาคุณหนึ่งจับเลยครับทีเมครับได้อะไรโอ้โหเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวไม่ใช่อีกต่อไปเพื่อนนายทั้ง3คนบีป่ะบีได้หมายเลขโอ้2คนก็สบายและทีมซีนะครับได้เลข1เย้อ่ะทีนี้กูอยากให้เพื่อนทำด้วยกูก็ไม่ได้โอเคครับตอนนี้นะครับผมแต่ละทีมนะครับก็จับฉลากท่าทางที่จะต้องทำก่อนเล็งแล้วก็ยิงปืนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้ใครเป็นผู้ชนะครับไปดูกันเลยเอาละครับศึกเริ่มแล้วเฮ้ยไปคุยเลยเอฟฟาดไป3เป้ารวดครับเอ้าทีมอื่นว่าไงทีมบีเขาก็ไม่ยอมเลยครับหมดแล้วหมดแล้วเบียดกระสุนคันนี้ค่อยๆๆมีกระสุน4แม็กนะเอาออกเอาออกใจเย็นใจเย็นเพิร์ดใจเย็นหมดหมดหมดค่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีมเอกคะแนนนำซีไปแล้วครับโอ้โหทีมซีว่าไงทีมบีเขาเงียบๆก็เก็บได้เพียบอยู่นะครับได้แล้วนะเต้ได้ได้ได้ใจเย็นใจเย็นไปแล้วเฮ้ยบนไหนบนไหนหมดแล้วหมดแล้วทีมซีและทีมเอเหลือเท่ากันที่1เป้าครับแม่เกมสนุกแล้วครับมันไม่ลงทุกทีมเหลือ1เป้าเท่ากันหมดแล้วครับโอ้โหมาตามลุ้นกันทีมบีคว้า2คะแนนในรอบนี้ไปนะครับมาดูรอบตัดสินของอีก2ทีมที่เหลือกันครับและทีมที่รับ1คะแนนนะครับทีม A yeah.